ครับสวัสดีครับนี่นะครับโปรท็อปไม่มานะครับก็นี่ก็จะมาแนะนำเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการออกรอบที่เป็นเบสิกพื้นฐานก็คือทั้งการตีนะครับแล้วก็การฝึกหรือว่าเป็นเวิร์กเอาท์โดยพื้นฐานนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าวันนี้ก็จะมาบอกให้ฟังว่าแบบเวลาผมไปออกรอบทีนึงเนี้ยคนอื่นอาจจะไม่เหมือนกันว่าผมอะคือเอาอะไรไปบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูกันนะครับแล้วก็อาจจะมีเหมือนว่าแนะนำผลิตภัณฑ์อะไรยังไงนะครับลองดูนะครับครับเมื่อกี้ก็ตามที่บอกนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่เวลาผมออกรอบผมจะเอาไปนะครับก็จะแนะนำขึ้นมานะครับอันนี้ปกติแต่ก่อนคือใช้ครีมกันแดดอันนี้คือทาแบบตัวอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ไม่ใช้ยี่ห้อนี้แล้วอันนี้ตอนแรกก็ใช้ทาหน้านะครับก็คือตัวนี้ครับแต่ก็ไม่ใช้แล้วนี่คือแนะนำอันนี้ครับไม่ได้อะไรคือตัวนี้คือที่ผมใช้เนี่ยคือตอนแรกมีแบบญาตินะครับคือแนะนำก็คือเป็นคุณหมอเป็นเชี่ยวชาญด้านนี้เขาให้ลองใช้ครับถ้าผมไม่ชอบใช้ครีมกันแดดที่แบบว่ามันเหนียวอันนี้คือไม่เหนียวไม่ละลายไม่แบบไม่เหนอะหนะแล้วก็อาจจะเป็นเคล็ดลับหรืออะไรก็ไม่รู้ที่แบบแนะนำคือผมใช้แล้วก็คือผมก็ถึงขาวไม่ดำอะไรขนาดนั้นก็คือใช้ยี่ห้อนี้นี่ดูไม่รู้กล้องโฟกัสหรือเปล่าโฟกัสแหละน่านี่นะครับใช่อันนี้คือครีมมันแดดสำคัญมากเราควรทานะครับแดดเมืองไทยมันแรงกว่าที่ทุกคนคิดลำต่อมาสิ่งที่แบบนั่นก็คือแว่นครับคือผมมีแว่นหลายอันเหมือนที่แบบคลิปก่อนเนี่ยอันนี้คือเป็นเลแบนนี่คืออันนี้คือแบบรุ่นจัดตินอะไรเงี้ยนี่ครับก็จะมีอันนี้มันก็เรียกว่าฝากเพื่อนซื้อมาใช่ฝากเพื่อนซื้อมาก็จะเป็นสีเทาแล้วก็ขอบตรงนี้ก็จะเป็นเฟดขึ้นไปเป็นเทาอันนี้กล้องไม่น่าจะเห็นนี่เป็นรอยตัดอันนี้เป็นบอกจากคลิปที่แล้วเป็นอกเล่ใช่อันนี้คือเลแบนรุ่นจัสตินนะครับลองไปหามาได้ก็จะเบาจะเป็นแบบตัวที่แบบนั่นกับเขาใช่อันต่อมาคือหมวกนะครับหมวกก็ผมใช้รุ่นนี้ของมิซูโน่ส่วนใหญ่มีหลายสีตรงนี้ก็เอาอันนี้มาเพราะอันนี้เขาโทนวันนี้นี่ก็แต่แบบอันนี้ก็เป็นยางยืดครับหมวกเขาดีนะครับลองสั่งมาที่ผมก็ได้ครับใช่แล้วก็ต่อมาถุงมือผมก็ใช้มิซูโน่เหมือนกันข้างหลังอันนี้เป็นหนังนะครับรุ่นตามรุ่นเขาอันนี้ไม่ได้ใช้ตัวทัวร์จนอาจจะสำหรับผมนุ่มไปนี่ครับมันก็เป็นจุดล็อกตรงนี้เขาจะมีใส่เป็นผมใส่ถุงมือถ้ารุ่นนี้ก็เป็นรุ่น M เป็นไม่ใช่รุ่น M คือไซส์ M ถุงมือผมก็ใส่ประมาณ23 24นี่ใช่ข้อแนะนำในการใช้ถุงมือเวลาซักก็ถ้ามันเปียกก็ปล่อยมันแห้งไปนะครับตากลมอย่าไปตากแดดแล้วถุงมือจะแข็งผมว่าที่เคยใช้มาก็คือทุกยี่ห้อจะเป็นอย่างนั้นแข็งเลยแบบหงิกแล้วก็เวลามาผมก็ใช้เหรียญอะไรทั่วไปบางทีก็เหรียญเมืองนอกบ้างอะไรเงี้ยครับใช้เหรียญมากกว่าเพราะว่าเรามาแบบบางทีพวกโปรลองสังเกตพวกโปรก็จะไม่ปักให้พื้นไม่ลอยพวกผมจะแบบวางแล้วเอานิ้วดันเหรียญเงี้ยให้เข้าไปใกล้ก็จะค่อนข้างจะเซฟที่สุดในการที่ทำให้ลูกไม่เคลื่อนที่เพราะบางทีเราเอามือไปจิ้มเงี้ยมันโดนลูกกอล์ฟตอนนี้ก็ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับมิซูโน่ RB ทัวร์นะครับตัวผมใช้แล้วผมก็ไม่รู้ครับผมตีค่อนข้างจะได้ระยะอยู่แล้วแต่ก็ดีครับบอลนุ่มครับออกไปแล้วก็วิ่งใช่แล้วก็กล้องนี่จริงๆไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็ใช้บูสเนลนะครับรุ่นอะไรไม่รู้ถ้าคนดูเพราะมันนานแล้วใช้มา6ปีแล้วก็แต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้อ๋อนี่ทัวร์ V4 ครับรุ่นน่าจะนานแล้วโฟกัสสิการใช้กล้องบางทีก็ดีนะครับว่าเราได้รู้ว่าเราจะตีระยะเท่าไหร่มือเราส่องปุ๊บแล้วก็ได้ระยะนี้แล้วตีแล้วก็ดูว่าเราได้แบบนั้นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีสโลปด้วยก็ต้องกดปรับไปอันนี้คืออุปกรณ์ในที่ผมออกรอบใช่ผมก็จะพกพวกนี้ไปทุกครั้งที่ออกรอบมันก็มีปากกานี่ใช้ยี่ห้อเนี่ยคือของญี่ปุ่นนะครับอะไรเนี่ยใช่ซาราซ่านะครับหมึกแน่นก็จะชอบจดเป็นปากกาดำก็ลองเขียนดูได้ปากกาดำไม่เขียนไหมจะชอบเขียนบางอารมณ์ถ้าผมถนัดซ้ายผมก็เขียนซ้ายบางทีก็เขียนขวา
อะไรก็ว่าไปนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่นักกอล์ฟพื้นฐานควรจะมีครับอาจจะไม่พื้นฐานแต่ก็หลายคนอาจจะใช้ตัวผมบางทีก็ไม่ใช้แต่ส่วนใหญ่ถ้าฝนตกก็ใช้ครับการแดดผมจะไม่ค่อยใช้ก็คือแน่นอนก็คือล่มนี่ดูความใหญ่ของมิซูโน่ใช่อันนี้เราเคยเทสน้ำหนักมามันไม่หนักนะครับใช่ก็บางยี่ห้อบางอันเขาแบบมันเล็กอะไรเงี้ยครับก็แต่อันนี้ไม่หนักก็คือ600กว่ากรัมครับ600นิดๆนะครับไปแต่สมัยนี้เขาจะมีร่มที่แบบไซส์เล็กลงไซส์เล็กลงขึ้นมาใช่ในร่มนี้น่าจะเคยเห็นที่มาอยู่ในคลิปตอนแรกๆแล้วผมเปิดให้ดูอันนี้ไม่ได้เปิดเนี่ยจะเป็นนิ่มนี่2ชั้นปึ๊บแล้วกลางเดี๋ยวจะว้าวุ่นนิดนึงโอเคปึ๊บก็มีที่จับอยู่ปึ๊บป๊าบบังไปแล้วเรียบร้อยนี่คือใหญ่มากเห็นไหมมืดเลยเราใช้ร่มนะครับเราก็ควรจะบังแดดนะครับคือร่มนี้ก็คือบังแดดดีนะครับอุณหภูมิก็น้อยลงอ่ะบังหน้าอุณหภูมิก็น้อยลงแน่นอนอยู่แล้วเบาสบายจับที่จับในมือสบายนี่คือความ2ชั้นของเขานะครับคือมีการแบบเย็บมาอย่างดีอันนี้วัสดุจะหยุ่นแข็งแรงนี่ดีอันนี้คือสบายเลยนะครับอันนี้คือความ2ชั้นของเขาเอามือเข้าไปได้จะเป็นข้างในมันจะมีความแบบจะเป็นตะข่ายครับรบกวนทีมงานมาเอามือเข้ามาหน่อยครับใช่เห็นไหมครับอันนี้คือมือของทีมงานก็มาจากข้างนอกที่เป็น2ชั้นนะครับอันนี้เราอันนี้ใช่เขาว่าทำมาอย่างดีก็แนะนำนะครับใช่ค่าตัวก็ไม่แพงนะครับค่าตัวไม่แพงคุ้มค่าโอเคครับช็อตพื้นฐานนะครับถ้านอกจากลูกพัดเรายืนจับงี้ง่ายเราแกว่งไปอันนี้เพราะนั้นลูกชิปที่มีพื้นฐานคือเรายืนเท้าแคบลงมาน้ำหนักอยู่ขาซ้ายเราก็เหมือนแกว่งเหมือนลูกพัดลูกชิปคือประมาณไม่เกิน30หลา30หลาขึ้นไปคือลูกพิดเพราะนั้นเวลาที่เราจะแนะนำฝึกกันง่ายๆคือเราลูกชิปเราใช้แขนซ้ายแขนเดียวก็ได้ครับเพื่อต้องการให้ไม้เป็นอย่างนี้ลูกพิดที่แบบนั่นขึ้นไปคือมีขวาขึ้นมาด้วยเราจะฝึกด้วยมือขวามือเดียวลูกชิปเราก็กลั่นแค่นี้ลูกพิชเราเติมขวาเข้าไปมันจะมีอย่างนี้เพราะฉะนั้นลูกฟอปบอกไว้ก่อนลูกฟอปคือมือเยอะมาจะขึ้นเราก็มาน้ำหนักขาซ้ายแกว่งไปเราควรจะชิป20หลาได้10หลา20หลาได้เพราะว่าข้างกินเราไม่อ่อนเราก็มีเปอร์เซ็นต์พานะครับเราลองชิปดูดูง่ายๆแล้วใช้มือน้อยนะครับตามนี้เราก็ได้ลูกเห็นไหมตรงเส้นเป๊ะตรงนี้คือใช้มือน้อยมีระยะ20หลา10หลา20หลาไว้ข้างกีนไว้เคลียร์ปัญหาที่เราตีไม่อ่อนเล็กๆน้อยๆนี่แหละสำคัญถ้าเป็นลูกศิษย์ผมแนะนำว่าลูกชิปลูกอะไรเงี้ยพยายามใช้แต่แขนคุมตัวแล้วคุมเพราะไม่ได้ต้องการแบบถ่ายน้ำหนักมากใช่ควรจะติดเฟดไว้นิดๆตีลูกซ้ายไปขวานิดๆลูกมันจะค่อนข้างตรงกว่าถ้าเราตีลูกสั้นด้วยการแบบเหมือนตีดอเนี่ยลูกมันจะไม่ค่อยอยู่นะครับมันคือเหตุผลที่การสร้างสปินถ้าตีดอจะเป็นเกมลูกต่ำๆลูกต่ำๆก็คือเราตีอินไซด์เอาเข้าไปช็อตระยะพื้นฐานต่อไปเราก็ควรจะตี100ได้นะครับผมก็ยังใช้58เหมือนเดิมถ้าเกมกอล์ฟผมมาตี100ตีสวิงสบายๆนะครับสำหรับผมคือเป็นเป้า100สำหรับผมลูกศิษย์ผม100หลาลงมายังคงเป็นลูกชิปอยู่ซึ่งมันมีเทคนิคของมันอยู่ในการเข้าลูกในการความเข้าใจในการประทะลูกเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นนะครับตี100ความต้องการพื้นฐานนะครับถ้าแนะนำเป็นเบสิกว่านักกอล์ฟควรจะตีได้3ระดับนะครับคือสวิงปกติอยู่ตรงกลางแล้วก็สวิงที่เบาเพื่อเอาแม่นแล้วก็จะเป็นสวิงที่แรงขึ้นมานะครับเราจะไม่ตีเต็มกราฟนะครับ0ถึง100ไปถึงตลอดเพราะนั้นที่แบบบางคนบอกว่าตีแค่ 80% ในนี้จะขยายออกมาได้ระยะประมาณหนึ่งออกมาเราก็เก็บไว้เป็นสต็อกยาที่อยู่ในเกมของเราแล้วก็จะมีสวิงธรรมดาที่เราฝึกนี่แหละที่มีเน้นการปะทะขึ้นมาหน่อยตีได้3ระดับนี่คือเก่งแล้ว
ราจะไม่ฝึกเต็มที่อะไรกันขนาดนั้นนะครับใช่เพราะฉะนั้นถ้าตีแรงหลุดจริงๆก็คือต้องแรงจริงๆแล้วนักกอล์ฟบางคนตีไม่แม่นเพราะว่าตีเกินกว่าที่ร่างกายจะรับได้นะครับอย่างเช่นช็อตนี้นี่อะไรอย่างนี้คือถ้าแรงก็อยากให้แรงอย่างนี้บางคนอยากแรงขนาดนี้แต่ว่าก็อยากได้แม่นด้วยมันก็จะมีความย้อนแย้งอยู่ในข้อแนะนำสำหรับแบบเหล็กยาวๆก็คือว่าเหล็กยาวๆนะผมอ่านตำราผมชอบเบนโฮเกนหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกจังดีคอร์สผมก็จำไม่ค่อยได้ว่าใครพูดนะครับแต่พวกไม้ยาวๆเราควรเลือกทิศทางไปทิศทางหนึ่งตามที่เคยพูดกันมาอยู่ในคลิปคือควรอาจจะตีเฟดอาจจะตีดอลักษณะหนึ่งเพราะว่าไม้ยาวมันจะมีไซส์สปินที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วลองตีตอนที่ผมซ้อมผมก็จะลองซ้อมตีเฟดลองดอบ้างไม้ยาวๆมันจะมีไซส์สปินค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ควรจะเลือกช็อตไปสักทางหนึ่งนะครับไดเวอร์นี่ก็เหมือนกันนะครับเราควรจะมีน้ำหนักคือตีอยู่ตีปกติอาจจะตีแรงแล้วก็อาจจะบวกเพิ่มในการที่เป็นเหล็กยาวคือต้องตีไปทางสักทิศทางนึงนะครับเพื่อความคงเส้นคงวาเพราะไดเวอร์เนี่ยตอนที่ผมเรียนกอล์ฟรามเนี่ยได้มีโอกาสไปผมเป็นกอล์ฟรามรุ่นแรกได้มีโอกาสไปทำรายงานศึกษาประวัติโปรทวีแดงช่วงนะครับต้องขอบคุณอาจารย์ไว้ก็คือท่านก็จะบอกว่ายอมนี่คือสำคัญเราอย่าไปคิดว่ามันตีแค่14ทีแต่14ทีคือ14หลุมแล้วก็เป็นช็อตแรกที่เราเริ่มสตาร์ทมาตีเพราะนั้นเราก็ควรจะซ้อมพอประมาณตีอาจจะเริ่มตีเฟดคุณจะซ้อมไปสักทางนึงครับบางทีเราไม่ต้องไปใส่แรงอะไรเต็มที่เราก็ได้ลูกเฟดไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ตีเพื่ออย่างงี้แค่นี้เราก็จะออกรอบได้เราไม่ต้องไปเน้นที่แบบกระแทกแรงเข้าไปนะครับนี่คือทุกคนก็จะสามารถออกรอบได้ลูกพันเราก็ซ้อมกันประมาณ1คันธง2คันธงหรือใกล้ๆเนี่ยในระยะ3ฟุตเนี่ยพวกผมเคยซ้อมกันแบบว่า100ลูกต้องลงนะครับถ้าไม่ลงคือนับ1ใหม่จนเราไปออกรอบเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันแค่ลูกนึงเราก็จะไม่ต้องเก่งนะครับไม่ต้องแบบเป็นระยะขาสั้นอะไรขนาดนั้นแค่นี้ก็จะทำให้เราออกรอบได้แบบสบายๆแล้วก็รอจังหวะเรามีเบอร์ดี้เราพัดลงเราก็ได้เบอร์ดี้ไม่ได้เราก็ได้พาหรือถ้าแบบพาเราก็จะเซฟโบกี้ได้อะไรอย่างงี้นะครับใช่อันนี้คือข้อแนะนำในการที่ออกรอบเป็นพื้นฐานจะมาแนะนำในส่วนนี้ก็คือการออกกำลังกายพื้นฐานนะครับนี้เราแนะนำสองท่าถ้าปกติที่ผมแล้วผมจะชอบขย่งถ้าได้ดูในคลิปผมชอบขย่งถือดัมเบลแล้วขย่งเป็นเอ็นร้อยหวายนะครับหรือไม่ก็เดินถอยหลังหายไปเลยก็เดินถอยหลังเพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อที่เราหันตัวไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างงี้แล้วก็เดดลิฟต์นะครับแล้วก็ถือดัมเบลต้องดูดีๆท่านี้หลังเราต้องการหลังตรงแล้วย่อลงไปจะเป็นมุมนี้เราโน้มไปด้วยกันก็คือลงไปเงี้ยออกมาก็ได้สองท่าส่วนหนึ่งที่นักกอล์ฟต้องการก็คือโฟอาร์มคือด้านนี้นี่แนวตรงนี่คือข้อมือถึงสองนะครับผมก็จะยกดัมเบลมุมนี้หน้าจะเหนื่อยๆหน่อยอันนี้คือน้ำหนักปกติที่ผมเล่นนะครับเพราะนั้นหลายคนจะมาบอกว่าผู้ผมตีเบาคงไม่เบานะครับเล่นโฟร์อาร์มแล้วแนะนำคือเราหมุนผมจะชอบให้เด็กหมุนอย่างนี้หมุนเป็นข้อมือนะครับเป็นข้อมือแล้วก็ได้โฟร์อาร์มเป็นริ้วตรงนี้ใช่เราจะทำให้ร่างกายเราค่อนข้างจะมีความแบบstable นะครับคงเส้นคงวารักษาแกนที่เราฟาดได้ไม่ใช่เราตีแต่ฟาดปั๊มลงไปแล้วตัวเราก็หลุดอะไรอย่างเงี้ยครับใช่สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ดูนะครับก็คือปอท็อปไม่มานะครับก็ผมก็ต้องมาพูดอยู่คนเดียวปอท็อปไม่ว่างนะครับช่วงนี้ติดกันก็รอติดตามในตอน EP ตอนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ